สาธุด้อหลวงพ่อชาวเน็ตกลั้นคำแห่ถามหลวงพ่อปางอะไรเผลอหัวเราะจะบาปไหมสาธุด้อหลวงพ่อชาวเน็ตกลั้นคำแห่ถามหลวงพ่อปางอะไรมีรูปร่างผิดสรีระช่วงท้องค่อนข้างนูนชาวเน็ตบางคนเผลอหัวเราะถามจะบาปไหมยอดวิวพุ่ง2ล้านเมื่อวันที่12มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ TikTok ชื่อบอยบุญยสิทธิ์แชร์คลิปวิดีโอรูปปั้นพระพุทธรูปและยักษ์ในวัดแห่งหนึ่งโดยเจ้าของคลิปพูดว่าอันนี้ข้าเจ้าจะเรียกหลวงพ่ออะไรเนาะพวกข้าผ่านมาก็ไม่เคยเห็นจะเป็นพระสังกัดใจหรือไม่นะช่างปั้นดีปั้นงามสาธุด้อหลวงพ่อโอยอันนี้ก็ปั้นยักษ์เหมือนยักษ์เด็กน้อยนี่นะสาธุสาธุอันนี้ยักษ์ผู้ใหญ่พี่น้องพวกเจ้าว่าหลวงปู่อะไรมีช่างไหนนอปั้นอยากเห็นหน้าแท้เนื้อปั้นงามอยู่นะโดยภายในคลิปปรากฏภาพพระพุทธรูปที่ยังปั้นไม่เสร็จมีเรือนกายที่ค่อนข้างผิดสรีระอกภายไหล่ผึ่งบริเวณช่วงท้องค่อนข้างนูนอย่างไรก็ตามตรงฐานของพระพุทธรูปมีข้อความว่าหลวงพ่ออุบคุตโตอย่างไรก็ตามภายหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปมีผู้เข้ามาชมแล้วกว่า 2.1 ล้านครั้งและคอมเมนต์จำนวนมากหลายคนขออภัยที่กลั้นขำไม่ได้จริงๆพร้อมถามว่าจะบาปไหมหลายๆคนยังอยากทราบพิกัดว่าอยู่วัดไหนด้วยโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิหลวงพ่ออิ่มแน่แน่ข่อยเพลอหัวข่อยสิบาปบ่อหัวกลั้นสิบาปบ่อสาธุด้อหลวงพ่อปางกลั้นขำปางฉันอิ่มถ้าสีถวายดีท็อกต้องติดต่อที่ไหนคะปางอุ้งท้องพระขำกระจายค่ะ งานเข้าโป๊บธนวัฒน์เจอสาวแฉทักข้อความหาลั่นถามยังไม่เลิกนิสัยนี้เหรอทำเอาโลกโซเชียลร้อนฉ่าเลยทีเดียวเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์ว่าได้รับข้อความ Direct Message เป็นรูปสติกเกอร์ถูกใจจาก IG ส่วนตัวของพระเอกหนุ่มชื่อดังโป๊บธนวัฒน์จากนั้นยังได้แคปรูปข้อความในอินบ็อกซ์รวมถึงแคปหน้าจอ IG หลังจากที่ฝ่ายชายได้ทำการบล็อกอีกฝ่ายทวีตลงในทวิตเตอร์ระบุข้อความว่าชียังไม่เลิกนิสัยนี้เหรอพอฉันไม่ตอบเลยบล็อกฮ่า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 ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายเช่นโดนทักเหมือนกันฆ่าตัวจริงซะด้วยคุ้นๆเหมือนมีข่าวแบบนี้เหมือนกันแต่นานแล้วอะลองไปค้นดูใน Google หรือแต่ดูครับมันมีอยู่ครับโป๊บเคยทักหาพี่เราด้วยค่ะแบบทักมาบอกว่าสวยจังหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเลยงงว่าโป๊บเหรอที่ทักคนอื่นปลอมหรือเปล่าสรุปไม่เลย IG หลับไปเลยจ้าติ่งอย่าหน้ามืดปกป้องลองคิดถ้าเป็นคนอื่นทำแบบนี้ยังจะบอกไม่มีอะไรปากเป็นต้นส่วนเรื่องร้อนฉานี้จะจริงเท็จยังไงตั้งใจหรือมือลั่นคงต้องรอให้พระเอกหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ออกมาเป็นผู้ให้คำตอบจากปากตัวเองน่าจะดีที่สุดจ้าเมเซอร์ไพรส์น้องมายูเอ่ยปากอยากเล่นละครฉายแววตามรอยพ่อแม่เข้าวงการพูดชัดไม่อยากเป็นนางเอกเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยทีเดียวสำหรับน้องมายูลูกสาวสุดที่รักของพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกับเมปฏิดาที่จู่จู่เอ่ยปากบอกกับคุณแม่ว่าอยากเล่นละครนะบ้านล้อเกวียนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องกรงดอกสร้อยช่อง3โดยมีสาวเมเป็นผู้จัดละครจึงได้จัดซีนพิเศษให้ลูกสาวชิมลางการแสดงโดยมีการเพิ่มบทให้เป็นตัวละครลับในเรื่องเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนละครหลังจากถ่ายซีนดังกล่าวเสร็จแม่เมและน้องมายูได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครกรงดอกสร้อยโดยคุณแม่เล่าว่า
มันเป็นฉากเซอร์ไพรส์หนึ่งฉากที่จะต้องเป็นฉากเด็กกำลังหานักแสดงเข้ามาร่วมฉากแต่มายูเคยพูดว่าละครที่แม่เมย์ทำจริงๆแล้วหนูก็อยากเล่นนะเพราะเคยถามเขาเรื่องที่แล้วเขาบอกไม่เล่นแต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเขาก็อยากเล่นเลยถามเขาว่ามีบทให้หนูเล่นจะเล่นไหมเขาตอบว่าเล่นเลยเอามาเล่นฉากนี้ค่ะตอนนั้นเซอร์ไพรส์ไหมแม่เมย์ก็เซอร์ไพรส์เพราะปกติเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการแสดงหรือโชว์หรือทำอะไรเลยปกติมีงานถ่ายแบบงานโชว์ตัวเขาก็ไม่ค่อยรับแต่อันนี้อยู่ดีๆเขาก็บอกว่าอยากแสดงเราก็ดีใจทำไมถึงอยากมาเล่นละครกับคุณแม่มายูอยากมาเล่นละครกับคุณแม่เพราะคิดว่าตอนที่เล่นละครมันจะสนุกแล้วก็สนุกค่ะเล่นละครยากไหมเราจะต้องใส่ไม้ตรงนี้ชี้ที่ขาก็เจ็บอยู่แต่เล่นได้ค่ะจะขอคุณแม่มาเล่นอีกใช่ไหมใช่ค่ะอยากเล่นบทแบบไหนบทแบบนี้นั่นแหละยิ้มอนาคตอยากเป็นนางเอกไหมไม่ค่ะไม่อยากเป็นนางเอกวันนี้แม่เมย์ก็ลุ้นมากเลยแม่เมย์ลุ้นเพราะว่ามีเด็กนี่แหละค่ะจะมีเรื่องของบล็อกกิ้งว่าเดินหรือการมองกล้องเขาก็จะเผลอมองตรงอื่นเราก็อยากให้เขาโฟกัสที่ตัวแสดงก็เหมือนเด็กๆทั่วไปเวลาเข้าฉากเมย์ก็จะคอยช่วยดูซึ่งถ้าพูดจริงๆเขาก็ทำได้อยู่นะไม่ถึงกับไม่ได้เลยอาจจะเพราะยังไม่มีบทพูดด้วยมั้งถ้ามีบทพูดก็ว่ากันอีกทีถือว่ามาลองชิมลางก่อนถือเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยแม่เมย์ไม่รู้สิเราก็ไม่ได้บังคับนะเราก็แล้วแต่เขาถ้าเขาอยากก็ได้อยากเป็นนักแสดงไหมคะน้องมายูพยักหน้าก่อนที่แม่เมย์จะถามต่อว่าหรืออยากเป็นผู้จัดแบบแม่เจ้าตัวรีบตอบทันทีว่าอยากเล่นอนาคตถ้าน้องสนใจการแสดงสนับสนุนเต็มที่เลยแม่เมย์ถ้าสมมุติเขาสนใจจริงๆนะเพราะว่าเพิ่งมาลองจริงๆการเป็นนักแสดงมันเหนื่อยแต่อยู่ในกองเราก็สบายหลายอย่างด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะรู้ว่าการเข้ามาตรงนี้ลำบากแค่ไหนเขาอาจจะไม่ได้อยากทำต่อก็ได้แต่ถ้าเขาอยากเขาชอบจริงๆก็ไม่ได้ปิดกั้นให้โอกาสเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยอยากจะทำเขาเพิ่งอยากจะทำตอนนี้อาจจะด้วยวัยเขาหรือด้วยความที่เขาเริ่มรู้เขาก็อยากจะลองทำดูพี่หนุ่มกันชัยเซอร์ไพรส์ใหม่ที่น้องเปลี่ยนใจมาเล่นละครแม่เมย์เขาก็แล้วแต่ลูกอยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไรค่ะวันนี้ก็บอกเขาเขาทราบอยู่แล้วยิ้มจริงๆเขาบอกว่าลูกไม่ต้องรีบมาก็ได้แต่นี่ลูกมาตั้งแต่เช้าเขากลัวลูกจะเหนื่อยแต่มาอยู่เขามาด้วยตั้งแต่เช้ามาพร้อมเมย์เลยเพราะเมย์ต้องมากองแต่เช้าอยู่แล้วก็กลัวเขาเหนื่อยเหมือนกันเขาก็หลับไปสักสองงีบอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นอยู่กองถ่ายสนุกไหมมาอยู่สนุกค่ะชอบอะไรในกองถ่ายชอบพี่ๆที่ถ่ายเพราะว่าเขาเล่นกับหนูฝากละครคุณแม่หน่อยฝากละครคุณแม่เรื่องกรงดอกสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากมายูด้วยค่ะบทชื่อน้ำใสค่ะมายูจะเป็นนักแสดงแล้วค่ะด้านแม่เมทิ้งท้ายว่าฝากฉากที่น้องมายูเล่นด้วยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าอยู่ในตอนไหนยังไม่อยากบอกก่อนดูไปเรื่อยๆแล้วมาลุ้นกันแต่ละตอนว่าจะโผล่มาตอนไหนแต่รับประกันว่าโผล่มาแล้วเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะยิ้มThank you.